มองเกมนี้ไงบ้างวันนี้ถือว่าอาจจะมีจุดเล็กน้อยที่มีปัญหาแต่ว่าเอาตัวรอดได้ชลบุรีมองไงบ้างเกมนี้ก็ต้องชมทูแบงคอกก่อนอันดับแรกก็คือเขามีวินัยในการเล่นเกมรับแล้วก็อาศัยจังหวะที่เราเสียบอลแล้วก็โต้กลับได้ดีนะครับทำให้เราเสียประตูลูกแรกด้วยนะครับแล้วก็แต่ก็สุดท้ายก็ต้องชื่นชมเด็กๆที่รวมใจกันแล้วก็สู้แล้วก็กลับมาชนะได้ในที่สุดครับต้องบอกว่าชลบุรีเองในชุดนี้ถือว่าหลายคนก็ขึ้นชุดใหญ่แล้วแล้วก็ผ่านประสบการณ์ทีมชาติใหญ่ๆมาแล้วมองรอบนี้ถือว่าเป็นการพัฒนามากน้อยแค่ไหนสำหรับชุดนี้ในการที่มาเล่นยูทิงเนี่ยครับก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสมาคมฟุตบอลก่อนแล้วก็กกต.ที่จัดยุทธลีกขึ้นมาให้เด็กได้มีเกมที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็มองว่ายุทธลีกเป็นรายการที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศสําหรับฟุตบอลเยาวชนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โชคดีที่เราได้เตรียมทีมมาต่อเนื่องแล้วก็ได้มาเล่นยุทธลีกเด็กก็ได้พัฒนาต่อก็ทําให้เราต่อยอดไปถึงกับชุดใหญ่แล้วก็เล่นได้อย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณทางยุทธลีกด้วยที่จัดฟุตบอลดีๆให้เราได้เล่นกับเกมหน้าเรียกว่าเป็นดีมไฟนอลเจอบุรีรัมย์ซึ่งก็ได้ยินมาว่าเคยเจอมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วชนะมาก่อนด้วยมองเกมหน้านัดชิงไม่ง่ายด้วยมองไงบ้างครับก็แน่นอนว่าบุรีรัมย์กับชลบุรีในฟุตบอลเด็กนะผมมองว่าคือนัดเนี้ยเป็นนัดในฝันของทุกคนแหละอยากที่จะเห็นชลบุรีกับบุรีรัมย์เจอกันแล้วก็สำหรับผมก็อยากที่จะเจอเขาอีกสักครั้งนึงเพื่อที่จะเราเคยชนะมาแล้วในเฟส3แต่ว่านัดเนี้ยผมว่าบุรีรัมย์เขาก็ทำการบ้านมาดีแหละแล้วเราก็รู้วิธีที่จะเล่นกับเขาเหมือนกันก็จะไม่ประมาทแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดก็อยากที่ได้แชมป์เหมือนกันครับสุดท้ายครับแฟนบอลชลบุรีโอ้นี่ทั้งแฟนบอลหลายคนมาเต็มเลยมีอะไรบอกถึงแฟนๆไหมครับก็ขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากกองเชียร์แล้วก็จากผู้ปกครองนะครับที่มาชมมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดก็ขอบคุณครับ